ท้ายของรายการคาถาจิตนะคะต้องบอกว่าเข้มข้นมากเลยค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้ที่422-1606นั่นเองอย่าลืมฝากงานพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับในช่วงประมาณ6โมงเย็นวัดหนองหอนะครับจังหวัดอุบลราชธานีใช่ค่ะใกล้ๆนะไปเจอไปรออาจารย์ตั้งแต่ช่วงประมาณ4-5โมงได้เลยนะคะจะได้เข้าร่วมพิธีร่วมกันด้วยนะคะอย่างที่เห็นตรงหน้านี้ก็อำเภอวารินนะฮะค่ะวารินชำราบนะคะใครที่อยากจะไปร่วมบุญกันแล้วก็ปัจจัยในการร่วมบุญหรือว่าสร้างตรงนี้เนี่ยก็จะสร้างโบสถ์ด้วยเพราะว่าที่นี่ยังไม่มีโบสถ์เลยครับไปทำบุญที่นี่เลยนะครับแล้วก็ผมก็ส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ชมได้ลงทะเบียนแม่ครูมาก็จะไปสมทบร่วมสร้างบุญสร้างกุศลที่นี่ด้วยนะครับที่ท่านได้โอนเข้ามานะฮะในบัญชีที่เป็นบัญชีนายหัตถาเนี่ยนะครับเราก็จะมอบให้พรุ่งนี้ก็จะเป็นการสร้างโบสถ์อีกหลังเลยครับค่ะมา SMS กันต่อดีกว่าครับ SMS นะคะคุณครับกิตติคุณครับทะเบียนรถ6625เป็นอย่างไรบูชาอย่างไรความรักเป็นอย่างไรความรักอยู่คนเดียวไหมกิตติคุณนะฮะอยู่กับคนอื่นเขาอยู่ไม่ได้หรอกนะนะครับคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนกับความคิดนะครับแต่โลกเก่าคนเดิมยังเป็นอยู่นะครับโลกเก่าก็มีะนะฮะเป็นโลกส่วนตัวก็เยอะนะดังนั้นบางครั้งจังหวะเวลาคุณเนี่ยต้องปล่อยให้อยู่คนเดียวต้องปล่อยอยู่คนเดียวคือถ้ามีแล้วเอาเข้ามาทุกอย่างมีซะดีกว่าแล้วบูชาอะไรดีศรัทธาครูบูชาพระนะเราเองก็มีสิทธิ์มีครูทำบรมครูพ่อแก่ปุรุษีน้องเองน้องเขามีการสักยันต์การลงน้ำมันมาด้วยฉะนั้นแล้วนะวันที่5ที่6เจอกันนะครับกิตติคุณ SMS ต่อมาค่ะครับ SMS ต่อมาคุณสุทารสครับเลขบัตร581นะคะงานโชคลาภจะมีบ้านปีหน้าไหมคะกุมารอยู่หรือเปล่าคอมเมนต์ไว้เลยว่าในเรื่องตรงบ้านมีไหมปีหน้าเนี่ยมีชัดเจนเลยครับว่าต้นปีลุ้นได้บ้านมาแน่นะครับแต่ว่ากู้บ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับกุมารอยู่ไหมการตะการะขอพรรู้สึกว่าบูชาได้ดีแล้วนะครับSMS ต่อมาค่ะเดี๋ยวลายเซ็นหน่อยไหมฮะคุณสุทารสสุทารสนะครับครับแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองนะกลับในรายการจะได้จัดส่งลายเซ็นไปให้ปรับเปลี่ยนใช้การคุณวิเชียนจะขายของขายอะไรดีคะกุมารอยู่ครบหรือเปล่าขนมหวานนะครับขนมหวานของคุณค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ร้านกาแฟเล็กๆนะครับแต่มินิมาร์ทไม่ได้นะครับมินิมาร์ทนี่จะค่อนข้างนะติดลบแล้วก็ทุนหนานะครับแต่ว่าใช้เรื่อยๆไปก่อนก็ขนมหวานแล้วก็ของที่เป็นน้ำเนี่ยนะครับมาผสมอยู่ด้วยจะดีนะครับกุมารอยู่ครบไหมไม่ค่อยครบสักทีควรก็วิเชียนเวลาจะทำก็ทำเป็นบางครั้งบางคราวทำก็ทำใหญ่แต่ไม่ทำก็คือไม่ทำเลยทำต่อเนื่องเลยครับเล็กๆน้อยๆปฏิบัติทำน้อยๆเนี่ยผสมก็จะเป็นบุญใหญ่ได้นะครับคุณวิเชียนกับลายเซ็นนี้จะได้มียิ้มตลอดกาลยิ้มแล้วรวยครับนะฮะมอบไปเลยครับลายเซ็นนี้คุณวิเชียนครับSMS ต่อมาค่ะมาที่ SMS ต่อมาคุณขวัญเมืองมีเบอร์โทรศัพท์มาด้วยนะ545งานเงินดีหรือเปล่าคะขวัญเมืองนะถ้าเราเนี่ยเรายังประคับประคองอย่างนี้อยู่ลักษณะนี้นะครับอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนการงานบางครั้งจังหวะที่เป็นปัญหาเป็นปมเล็กๆน้อยๆเนี่ยกำลังจะเคลียร์และขายได้นะครับแล้วก็ลายเซ็นนี้มอบให้คุณขวัญเมืองครับทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองมาว่าจะได้มีโอกาสได้รับลายเซ็นหรือว่าจะเป็นผู้โชคดีเองก็ตามนะคะจะได้น้องๆทีมงานจะได้จัดส่งกลับไปให้กัน SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณรัชนีค่ะการเงินจะมีโอกาสดีขึ้นบ้างหรือเปล่าดีขึ้นไหมเกิดอะไรฮะมันพุทธเอาพุทธหน้าดีขึ้นแต่พุทธนี้ยังกังวลเรื่องการงานและการเงินการเงินเนี่ยรั่วลินนะครับยังไม่ค่อยชัดเจนเดือนนี้ทั้งเดือนนะหลังแต่แก้ปัญหาไปก่อนแต่ว่าพอเมษาวันที่2ที่3ไปแล้วช่วงนั้นน่ะโอ้โหสุดยอดนะไฟเขียวข้องเรื่องเงินครับจ้ะครับรัชนีนะ SMS ต่อมาค่ะคุณเจริญพงษ์ค่ะศิษย์มีครูนะเมื่อไหร่จะมีโชคขอลายเซ็นด้วยค่ะนะครับไม่เคยได้ลายเซ็นนะศิษย์มีครูเนี่ยคุณเจริญพงษ์นะฮะเมื่อไหร่จะมีโชคนะครับรอไปนะฮะ2เดือนก็แล้ว3เดือนก็ยังไม่มาสุดท้ายรอบปีนี้นะครับยังไม่ค่อยเด่นชัดเลยจะมีอีกทีเนี่ยช่วงประมาณต้นธันวาวันที่3ที่4ไปแล้วนะแล้วก็ไปรออีกช่วงนึงวันที่16ถ้าโชคลาภเรื่องตัวเลขแต่ว่าถ้าให้เป็นโชคลาภเรื่องการงานผมว่ายังพอประคับประคองไปได้ดีเจริญพงษ์ลายเซ็นนะครับนี่ฮะเจริญพงษ์ลายเซ็นนี้ครับนะเสริมไม่ท่าทั้ง4ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนาตยาโชคลาภเลยค่ะไม่มีครับยังไม่มีเท่าที่ควรนะฮะเสี่ยงได้นะครับเสี่ยงได้ครับสุขสนานแต่ว่าเอาจริงจังสุดท้ายแป๊กไม่คุ้มค่าครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะจากคุณทวีครับถามเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินที่คนอื่นยืมจะได้คืนไหมคะยังครับยังชะลอตัวการได้คืนยังไม่ค่อยมีทิศทางที่ไถ่ถามไปก็ไม่ค่อยมาอ่ะลายเซ็นนะเซ็นสวยแต่รวยตอนใช้นะครับมอบให้คุณทวีครับอีกท่านหนึ่งคุณปานระดาถามเรื่องครอบครัวค่ะว่าตัวเองมีกรรมอะไรนะมีแต่ปัญหา
ขอลายเซ็นที่เวลามีปัญหาทำไมโทษกรรมต้องโทษตัวเองเพราะว่าตัวเองใจดีเกินไปไว้ใจเขาเกินไปสุดท้ายก็รังแต่เป็นทุกข์เพราะเขานั่นเองนะอย่าเอาใจไปไว้ที่เขาเอาใจไว้ตัวเองแล้วจะขายทุกข์ได้นะครับปานณรดาลายเซ็นครับปานณรดานะครับครับนี่ฮะลายเซ็นครับอีเมลก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่คุณผู้ชมสามารถส่งทั้งชื่อนามสกุลคำถามเนี่ยเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวหรือว่าออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็รวมไปถึงท่านไหนอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวแบบนี้ขออนุญาตผ่านรายการหาทจิตเท่านั้นนะคะแล้วก็อย่าลืมพรุ่งนี้นะไปเจอได้นะคะไปร่วมบุญกับครูอาถาได้ค่ะสำหรับพิธีพุทธาธิวาภิเษกนะคะในส่วนของที่จะนำปัจจัยเนี่ยไปสร้างโบสถ์ด้วยนะคะที่วัดบ้าวัดหนองหอนะคะจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบพิธีก็มีทั้งคืนเลยนะค่ะสวดตั้งแต่เจอผมคือเช้าก็มีแหละแต่ถ้าเจอผมก็คือมีทั้งพุทธาภิเษกนะครับแล้วก็เทวาภิเษกผมจะเป็นเจ้าพิธีหลังจากนั้นก็จะเป็นข้ามวันข้ามคืนนะมีพ่อขาวแม่ขาวนะมาสวดมนต์เจริญสมาธิกรรมฐานกันที่นั่นนะครับเสียงดังสตังมาแล้วไปเจอกันเพราะว่าวัดนั้นมีพระศิวลีมหาราชใครที่อยากได้กระเป๋าเงินลงอัคระเตโชธาตุก็จะมอบให้ที่นั่นลายเซ็นเตโชธาตุก็ที่วัดนั่นเลยครับนี่แหละค่ะก็ไปเจอได้นะช่วงสัก 4-5 โมงเย็นนะคะถ้าอยู่ใกล้ๆอุบลราชธานีเนี่ยไปเจอกับอาจารย์ได้เลย15พฤษภาคมนะครับลางานเพราะมาเจอคอนเสิร์ตใหญ่ของครูอาถานะครับคอนเสิร์ตนะครับล้วนมั่นใจนะฮะต้านรอยทุกข์มีรอยยิ้มนะครับเป็นคอนเสิร์ตหาถาธรรมคอนเสิร์ตของผมเองก็จะมีโกไข่นะครับนายสนรัตนกศิลพันธ์อาจารย์ธนิกศรีกันดีพี่สุเทพอยู่ไม่ทักที่เดือดดอกสะเดานำมาเจอกันงานใหญ่งานนี้ห้ามพลาดครับถ้าพลาดแล้วจะรู้สึกว่าผิดหวังเป็นอย่างไรใช่ค่ะและที่สำคัญที่บอกนะคะว่าต้องมาฟังทอล์กโชว์ขวดฐานนะหายไหนไม่ได้แล้วสนุกมากนะใครถ้ามีโอกาสได้ฟังเรื่องราวกันพร้อมกับพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มใหม่ใช่ค่ะสัปดาห์หน้านะครับจะดูว่าจอยังไงนะครับแล้วก็จะได้มีโอกาสได้เจอกันด้วยแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกค่ะเรื่องราวของตัวเลขเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นเองก็ตามนะคะฉะนั้นก็มาเจอกันวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคมนะมาเจออยู่ในครอบครัวกันทานอาหารกันนะใครที่อยากจะมาร้องเพลงนะอยากจะมาเจออยากมาฟังทอล์คโชว์กันวันนั้นรับรองว่าเต็มอิ่มพร้อมกับความสุขแน่นอนพรุ่งนี้หนองหอ6โมงเย็นนะท่านผู้ชมอย่ามาผิดเวลานะครับเพราะว่าผมว่าจะไปนี่ก็พอดีกันนะครับนะคะแล้วก็อย่าลืมนะ5-6เมษายนเจอให้ได้โทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะคะวันนี้ทั้งหมดแล้วก็จากทางร้านคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ